ฮัลโหลฮัลโหลวันนี้เรามาซ่อมที่จับประตูมุ้งลวดแบบ DIY กันค่ะตอนแรกเราซ่อมด้วยวิธีการใช้สกรูตัวใหญ่แล้วก็ใช้รีเวทย้ำแล้วแต่ก็ยังหลุดอยู่ดีต่อมาเราซ่อมชั่วคราวด้วยการใช้เชือกฟางค่ะวันนี้เราผุดไอเดียใหม่ขึ้นมาด้วยการใช้ที่หนีบผ้าแล้วก็เชือกในการซ่อมแบบ DIY ค่ะนี่เอาเชือกมาถักค่ะใช้งานได้ดีอยู่นะคะท่าดาซ่อมชั่วคราวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ